เกียจเปิดคลิปแบบนี้แล้วมันเหนื่อย ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งกันด้วยนะครับและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีในรายการรีวิวนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ก็นั่นแหละครับตามชื่อคลิปเลยก็วันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตกันในงบราคาประมาณ 3,000 นิด 3,000 บาทเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะได้แท็บเล็ตในสเปคไหนบ้างนะครับต้องให้ได้อย่างน้อยเนี่ยแรม2กิกขึ้นไปใช่ไหมรอมสักอาจเกิน16บ้าง32กิกขึ้นไปอะไรอย่างนี้และ CPU นะครับจะต้องมีความแรงขึ้นมาอีกสักนิดนึงเพื่อจะได้ทันกับสมัยที่ทุกอย่างเนี่ยรวดเร็วไปซะหมดถ้าจะใช้ชิปเก่าๆมันก็คงจะช้าเกินไปเอาล่ะแท็บเล็ตตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมอย่างไรบ้างจะถูกใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมนายพีเอาละครับพัสดุมาแล้วนะครับผมกำกับว่าระวังแตกอย่างดีเลยตัวนี้นะครับผมเป็นของทางร้านทางร้านไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับแกะออกมาแล้วอันนี้เป็นที่อยู่สำหรับการขนส่งนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีที่ร้านเขาแปะมาให้นะครับแต่ผมเนี่ยมือหนักไปหน่อยนะครับพลาดครึ่งนึงเลยเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนนะครับผมของทางร้านเนาะรับเคลมสินค้าเมื่อมีหลักฐานนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอก่อนแกะห่อนะครับผมการกระแทกเท่านั้นถ่ายคลิปวิดีโอตั้งแต่เริ่มแกะอะไรต่างๆนานาก็จะเป็นเงื่อนไขการรับประกันสินค้านะครับผมการเคลมอะไรงี้เนาะโอเคแต่ว่าผมตัดขาดแล้วครึ่งนึงนะครับด้านในไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าได้บับเบิ้ลเพิ่มก็น่าจะดีนะครับผมไม่สำคัญครับว่าอะไรจะเป็นการกระแทกขอแค่ของข้างในยังอยู่ดีเอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อเลยแล้วกันเนาะ YouTube จะว่าผมไม่ได้ถือมีดไปถือมีดมาครับไม่มีอะไรมากแล้วแผ่นระบบก็เก็บไว้นะครับนี่เอาไปตรงนี้เลยอะไรครับก็จะมีเอกสารอีก1ชุดนะครับผมอยู่ด้านในนะครับแกะแผ่นระบบออกแล้วก็จะเจอเลยนะครับผมเขาบอกว่าสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VIP นะครับจากร้าน Gadget Door เพียงรีวิวสินค้าทาง Lazada หรือ Shopee โดยให้5ดาวแล้วเขียนรีวิวพร้อมรูปถ่ายเพิ่มการรับประกัน3เดือนฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่งดงามมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของทางร้าน Gadget Door นะครับผมเงื่อนไขการรับประกันสินค้าอะไรต่างๆก็อ่านอะไรให้เรียบร้อยกล้องนะครับผมรูปร่างสวยงามเลยนะครับมีเส้นตัดให้ด้วยนะครับดูพรีเมียมดีนะครับผมเป็นกล่องดำนะฮะวันนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะครับผมบรรจุอยู่ในซีลอย่างดีนะครับนี่ก็คือแท็บเล็ตนะครับโอเคซองตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่ก็คือแท็บเล็ตจากทาง AdoQนะครับผมเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยภายนอกนะครับจะเป็นบอดี้พลาสติกเกตก็โอเคนะครับผมในราคาประมาณ 3,000 บาทนะครับผมชอบตรงนี้มากถ้าเป็นแท็บเล็ตนะครับผมหลายๆรุ่นนะครับในราคาใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะให้ในส่วนของ micro USB มาตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ครับทาง AdoQ ครับผมเขาให้เป็นทายฟรีมานะครับซึ่งผมมองว่าโอ้สุดคุ้มเลยที่จริงก็จะมีตัวราคาต่ำกว่านี้นะเป็นของ AdoQ เหมือนกันนะที่ให้ทายฟรีมาผมก็ชอบตัวนั้นอยู่แต่เนื่องจากว่าไม่มีใครรีวิวแบบฟูลเต็มนะครับในไทยผมก็เลยอยากจะเป็นเจ้าแรกที่ทำคลิปรีวิวตัวนี้แบบฟูลเต็มนะครับไม่มีใครรีวิวแบบฟูลเต็มนะครับในไทยผมก็เลยอยากจะเป็นเจ้าแรกที่ทำคลิปรีวิวตัวนี้แบบฟูลเต็มแล้วก็มีแจ็คนะครับผม 3.5 เอาไว้เสียบสายหูฟังอะไรต่างๆข้างๆกันตรงนี้อีกนะครับจะเป็นในส่วนของช่องใส่ซิมการ์ดเป็นแบบ Dual 4G นะครับใส่ซิมการ์ด 4G 2อันแล้วก็ Memory Card นะครับรับได้ถึง256 GB เลยนะครับใส่เมมได้อะไรได้ก็มีในส่วนของลำโพงจะเป็นลำโพงแบบ2ตัวนะครับเฮ้ยเอาเรื่องนะลำโพง2ตัวเลยนะเปิดเครื่องแล้วก็จะมีโลโก้ของทาง AdoQ ขึ้นมาแล้วก็ Power by Android ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เราเอาไว้ก่อนเนาะให้เขาเปิดเครื่องไปก่อนนะครับเรามาดูกันในส่วนของอุปกรณ์เสริมกันบ้างนะครับผมอุปกรณ์สายทรงสายชาร์จภายในกล่องด้านหลังนี้ก็จะมี1แล้วครับเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้ช่องเปิดได้ครับจะเป็นในส่วนของสาย USB Type-C เอาล่ะหัวชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อยู่ข้างกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหัวชาร์จกันบ้างรายละเอียดทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับผมแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเอาท์พุตนะครับ5โวลต์2แอมป์ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยโอเคเลยนะ5โวลต์2แอมป์ถือว่ารวดเร็วเลยนะในการชาร์จอะล่ะตอนนี้หน้าจอก็จะสะท้อนแสงหน่อยเพราะผมเปิดแฟลชอยู่นะตอนนี้เปิดเข้ามาครับอันนี้ผมเฟกแล้วแหละรอบหนึ่งก็คือผมแอบแกะไปแล้วนะแอบแกะไปแล้วนะครับผมไม่งั้นผมรีวิวไปเผื่ออาจจะมีปัญหาที่ผมกูไม่กลับแน่ๆนะครับผมก็เลยต้องแอบแกะไปสักนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับ
แมมขอปิดแฟลชกล้องสักนิดนึงนะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับมีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือค่อนข้างที่จะสะท้อนแสงก็เป็นข้อเสียที่ถามว่าใหญ่ไหมผมก็มองว่าก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมยอมรับได้อยู่นะตัวนี้ผมก็เฟกไปแล้วรอบนึงนะฮะในส่วนของการทัชสกรีนนะครับผมก็ค่อนข้างลื่นไหลเลยทีเดียวตอบสนองได้รวดเร็วเลยเดี๋ยวเรามาลองกันในส่วนของการหมุนอัตโนมัติกันก่อนนะครับนี่ปึ๊บอ่ะได้ไหมมันจะลงมาไหมอ่ะตอบสนองค่อนข้างโอเคเลยนะครับอะไรครับผมเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว AdoQ Smile 1กันก่อนในส่วนของสเปคภายในนะครับสเปคนะครับผมจะเป็นในส่วนของจอขนาด8นิ้ว HD IPS นะครับซิมการ์ดจะเป็น 4G Dual ส่วนแรม 3GB ROM 32GB และสามารถใส่ SD Card ได้สูงสุดถึง 256GB ที่ประมวลผลเป็น Unisoc T310Quad-Core ประสิทธิภาพดังกล่าวเทียบกับโปรเซสเซอร์ Snapdragon 439 Octa-Core ของ Qualcomm แบตเตอรี่จะมีถึง 4,000 มิลลิแอมป์เป็นแบตขนาดใหญ่ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของแท็บเล็ตนั้นยาวนานมากขึ้นสำหรับชมภาพยนตร์ประมาณ8ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จและการถ่ายโอนข้อมูลมี GPS Navigation และ Android 11 AI Systemเอาล่ะเรารู้สเปคภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับชิปประมวลผลเนี่ยมีความแรงเทียบกับ Snapdragon 439เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคแต่ไม่รู้จะโอเคได้มากขนาดไหนทีนี้เราจะไปทดสอบกันแบบฟูลกันเลยแล้วกันนะครับผมการทดสอบเต็มนะครับก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มจากการทดสอบเล็กๆกันก่อนนะครับผมโดยที่ใต้คลิปนะครับผมจะขั้นเวลาไว้ให้ว่าแต่ละการทดสอบนั้นเริ่มเวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสามารถกดข้ามได้ไม่ว่ากันนะครับโดยลำดับแรกเราจะเริ่มไปในส่วนของโซเชียลมีเดียก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนาะเรามาเริ่มกันจากอันดับแรกๆเลยนั่นคือ TikTok นะครับผมเรามาเข้ากันเลยนะครับใช้เวลาเข้านะครับผมอยู่ที่ราวๆประมาณ 5-6 วินาทีตรงนี้ขอปฏิเสธไว้ก่อนโอเคครับผมการทดสอบนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยลื่นไหลด้วยจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมภาพอาจจะมีความไม่ชัดบ้างอะไรอย่างนี้และไม่คิดจะจับหน่อยละผ่านไปครับสำหรับการทดสอบ TikTok นะครับผมอะไรครับผมเรามาทดสอบในการดู YouTube กันบ้างครับการเข้าแอปใช้เวลาประมาณ 4-5 วินาทีไม่ถือว่านานมากนะครับกดเข้าไปครับอันนี้ผมจะใช้เป็นคลิปของพี่เอกขออนุญาตพี่เอกด้วยนะครับผมเอาล่ะครับเราจะปรับเป็นจอใหญ่กันบ้างเพื่อให้ได้อรรถรสในการดูมากขึ้นส่วนคุณภาพนะครับผมจะปรับไปที่ Full HD ที่ 1080 ที่ 60 FPS มาดูกันว่าจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับสำหรับการดู YouTubeเสียงลำโพงตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแหลมแต่ว่าไม่ได้แหลมแบบขนาดที่แบบต้องเสียดสีหูขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ YouTube นะครับผมก็มีความลื่นไหลพอสมควรเลยใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะเอาล่ะ YouTube เสร็จไปแล้วนะครับผมเราไปดูในส่วนของแอปดูหนังบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับไม่ได้โหลด Netflix มาเพราะฉะนั้นการรีวิวนี้จะไม่มีการดู Netflix นะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในแอป VTV กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ในตำนานจอมยุทธผู้ถึงซาในตอนที่1ภาคไทยนะครับมาเรามาดูกันแบบเต็มจอกันปรับไปที่ 720p นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบสมัคร VP ไว้นะครับนี่มันล็อก VP อยู่นะครับไม่ได้สมัคร VP ไว้มาตัวนี้ก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมานะครับเป็นแชทอันนี้เราปิดไว้ก่อนโอเคครับปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับดูได้ไม่ได้แย่นะครับผมนี่ครับผมแนะนำนะเอาจริงๆนะครับผมสำหรับจอเนี่ยผมแนะนำถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับเวลาจะดูหนังหรือดูอะไรเนี่ยให้เปิดเป็น Full HD นะครับผมเพราะว่าปรับ720แล้วภาพจะค่อนข้างหมุนยุ่ยๆนะครับ VTV นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับดูอนิเมะดูซีรีส์ได้นะครับผมไม่ขัดใจนะแต่ถ้าปรับเป็น Full HD เวลาดู VTV เนี่ยจะดีกว่านี้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่มี VP นะครับมันหมด เกมกันบ้างนะครับบนมูเกมเนี่ยผมจะคัดออกมานะครับเป็นเกมตลาดยอดฮิตในช่วงนี้นะครับก็จะมีอย่าง Apex Legends Dead by DaylightFree Fire PUBG และ ROV นะครับมีทั้งหมด6เกมนะครับลืมไปมี Roblox ด้วยนะครับเผื่อใครอยากเอาจะไปเล่นขำๆกับเพื่อนในห้องอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของการทดสอบเกมกันเลยแล้วกันเนาะ
แท็บเล็ตตัวนี้นะผมมองว่าโรบอกเนี่ยน่าจะเล่นได้นะครับเราจะทดสอบกันแบบเดือดๆหน่อยอย่างเช่นบล็อกฟุตนะครับผมเกมยอดฮิตเลยนะครับในโรบล็อกที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยชอบโดยเกณฑ์การให้คะแนนผมจะให้อยู่ที่1 2และ3มี3ขั้นนะครับมีระหว่าง1เล่นขัดใจ2เล่นได้และ3เล่นลื่นนะครับจะมีเกณฑ์อยู่ประมาณนี้เอาล่ะครับผมเรามาลองกันในส่วนของโรบล็อกโหมดบล็อกฟุตกันบ้างนะครับเดี๋ยวครับเปิดเข้ามาครับการเซตติ้งนะครับผมโอ้ใครไม่ใช้ผลไพ่ตรงนู้นมันน่ะการเซตติ้งนะครับผมจะปรับเป็นออโตเมติกหรือคือปรับต่ำสุดนั่นเองเพื่อให้ได้แบบเฟรมเรทเกมโรบล็อกนะครับอย่าว่าเป็นเกมที่ไม่กินสเปคนะก็กินอยู่นะครับสำหรับบางเกมที่ใช้กราฟิกอยู่ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแม็กมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองต่อสู้กันบ้างครับจะมีกระตุกหรือเปล่าไม่ไงมาเลยไหนอยู่ไหนโอเคครับโนเวโฮมไปอันนี้น่าจะเป็นผลของโดฟามิงโกนะครับเป็นผลได้มั้งผมไม่แน่ใจนะโอเคครับก็ถือว่าเล่นได้นะผมมองว่าเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นขัดใจก็ต้องเป็นเฟรมเรทระหว่าง20ถึง25นะครับแต่ถ้าเล่นได้นะครับผมจะเฟรมเรทจะอยู่ที่30ถึง40เฟรมนะครับผมแล้วก็เล่นลื่นจะอยู่ที่50ถึง60นะครับเกณฑ์การให้คะแนนผมจะแปลกๆหน่อยเนาะก็ถือว่าเล่นได้ครับถือว่าเล่นได้โรบล็อกเนาะโอเคเกมต่อไปเลยแล้วกันนะครับไหนครับมาสู่เกมต่อไปครับนั่นก็คือ Free Fly นั่นเองนะครับผมเป็นเกมยอดฮิตในประเทศไทยนะครับผมเรามาดูการเซตติ้งกันก่อนนะครับผมการเซตติ้งนะครับผมจะปรับอยู่ที่กราฟิกนะครับผมต่ำสุดนี่คือราบลื่นนะครับส่วนเฟรมเรทผมจะเปิดขั้นสูงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมการทัชสกรีนนะครับอย่างที่บอกว่าจอมันใหญ่เนาะเล่นบนแท็บเล็ตจอใหญ่มันค่อนข้างที่จะหันช้านิดนึงแม้จะปรับการหมุนรอบตัวได้สุดแล้วก็ตามโอเคครับเราลงไปตรงนี้เลยน่าจะมีปืนให้เราอยู่อ่ะได้ปืนแล้วนะครับมีคนลงอยู่ตรงนี้ด้วยประสบการณ์ลากหัวเอาโอ้ลากหัวขึ้นฮะนี่ไงโอ้โหมาดิด้วยประสบการณ์อันโชคโชนแม่มันกดยังไงวะเนี่ย เล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะครับเอ้ยเจอแล้วลากหัวคมๆนี่ลากหัวไม่โดนอีกชิบหายลากตัวคมๆอีกเดี๋ยวเราไปพบกับเกมต่อไปเลยแล้วกันนะครับเกมต่อมานะครับแน่นอนครับเป็นเกมคู่กัดอย่างเกม PUBG นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการเซตติ้งกันก่อนเลยแล้วกันเนาะการเซตติ้งครับแน่นอนครับเกม Free Fire ยังต้องปรับราบลื่น PUBG ก็ต้องปรับในส่วนของ D มันมี D สมดุล HD เฟรมเรทกลางๆต่ำก็คือ30กลางก็คือ40ถ้าจำไม่ผิดนะกราฟิกนะครับผมตอนนี้ก็เรียกเป็นดีมากเลยนะก็ถือว่าเล่นได้นะถือว่าขัดใจกึ่งเล่นได้แล้วกันเนาะมีระดับขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเวลายิงปืนนะครับผมนัดแรกจะค่อนข้างกระตุกแล้วเหมือนเจอคนครับเหมือนเจอคนอยู่ทางนี้เราจะวิ่งเข้ามาไหมนี่ไงลากของผมโอ้โหเอาดิเฮ้ยก็ใช้ได้เลยครับเฮ้ยได้เวลาแล้วเอาไปไหนแล้ววะโอเคครับยิงนัดแรกจะขัดใจกึ่งเล่นได้ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยแล้วกันเกมต่อไปจะเป็นในส่วนของเกม ROV นั่นเองแน่เกมตลาดอีกเกมหนึ่งที่ยอดฮิตเลยแน่นอนครับเกมทุกเกมที่เราจะเล่นบนแท็บเล็ตเครื่องนี้เราจะปรับเป็นต่ำสุดทั้งหมดการตั้งค่านะครับผมของ ROV จะอยู่ที่ภาพระดับมาตรฐานการแสดงผลผมจะใช้เป็นสูงเลยแต่สูงมากมันทำไม่ได้บ่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยแล้วกันมีคนเชิญมาถ้าเล่น ROV เนี่ยผมออกกลางคันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นกันในแบบสร้างห้อง Welcome toอะไรนะ มาแล้วครับผมเฟรมเรทนะครับโอ้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยจะอยู่ที่ประมาณ45 44เฟรมการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับค่อนข้างดีเลยเอ้าเฟิร์สบัตไปแล้วโอ้โหเล่นกับ AI โดนเฟิร์สบัตได้ไงเนี่ยมาเอาคลิปเรื่อยๆครับเราฟาร์มตัวนี้เสร็จก่อนโอ้โห execute ละปาไปก่อนครับโอ้โหเลเวลเรายังไม่เลเวล4เฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยจับเรียบร้อยหนึ่งแอตทริกครับแอตทริกเล่นยากหน่อยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างถึกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับด้วยความที่เขาเป็น AI นะฮะจังหวะการไฟครับผมเฟรมเรทก็มีการดรอปลงมาสักนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับขั้นแลกนะยังเล่นได้ครับโอเครีคอมบารีหน่อยแล้วเราจะขึ้นไปเลนบนกันนะครับเหมือนแลกครับแลกเหมือนเข้ามาแล้วจังหวะนี้ลุ้มไปหน่อยครับลุ้มไปหน่อยแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยหนึ่ง
1และตอนนี้เหมือนจะเป็นจังหวะบวกครับแล้วผมจะเข้าได้มั้ยเข้าไม่ได้ชัวร์และกูจะตายเพราะ AI เออโอ้โหอายชาติหน้าเลยตูสำหรับเกม RV เมื่อกี้จบไปแล้วแต่กล้องมันตัดเนาะก็ทีนี้เป็นเกมในส่วนของเกม Dead by Daylight เป็นเกมรองอันดับยอดฮิตในบ้านเราตอนนี้เราไปดูการตั้งค่ากันก่อนเลยการตั้งค่าก็แน่นอนครับปรับอยู่ที่ขีดจำกัดเฟรมเรทผมไม่ขอปรับเป็น60เพราะว่าเกมนี้นะครับมันพอร์ตมาจากคอมซึ่งคอมก็ต้องใช้สเปคพอสมควรเลยในการเล่น Dead by คุณภาพนะครับผมขอปรับเป็นต่ำต้องขออภัยด้วยถ้าปรับเป็นต่ำปุ๊บคุณอาจจะเห็นหน้าคิลเลอร์นะครับผมเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะอาจจะตลกขึ้น 1-300% นะครับโอ้โหภาพมึงระเบิดมากเดดบายเดไลท์นะครับถามว่าเล่นได้ไหมนะครับผมขอตอบตรงเลยนะครับว่าเล่นได้นะแต่อยู่ในระดับขัดใจกึ่งเล่นได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะภาพแตกนะครับแต่โอเคนะแต่ก็ค่อนข้างลื่นนะครับแต่ภาพแตกมากจนแทบจะมองอะไรไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมมีการกระตุกสักเล็กน้อยหรืออาจจะมีบางช่วงที่อาจจะกระตุกหนักก็อาจจะมีแบบนั้นบ้างอยากจะปรับเป็นปานกลางเหลือเกินแต่พอปรับปานกลางปุ๊บผมกลัวมันจะไม่ได้อะเอ้ยได้อยู่เกือบกดไม่ทันถ้ากดพลาดนะเครื่องปั่นไฟระเบิดนะฮะระเบิดแล้วก็คิลเลอร์จะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับอธิบายสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะฮัลโหลฮะฮัลโหลฮะฮัลโหลเฮ้ยคิลเลอร์โอ้คิลเลอร์ไม่ตามเหรอเฮ้ยคิลเลอร์น่าจะแบบโอ้ไม่ไหวแล้วมือถือฉันไม่ไหวแน่นอนฉันต้องให้นายซื้ออดูคิวสมายวันมาเล่นอย่างแน่นอนถึงมันจะเล่นขัดใจแล้วก็เล่นได้นิดหน่อยนะโอเคครับผมเราไปเกมต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับเกมสุดท้ายของวันนี้เอาเลยครับและเกมสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือเกม Apex Legends นั่นเองนะครับผมโอ้โห Apex ครับผมไม่คิดว่าจะสามารถเข้ามาอยู่ในหน้าล็อบบี้แบบนี้ได้นะครับโอ้โหเกม Apex นี่ถ้าเกิดสเปคคุณไม่ดีจริงก็น่าจะเล่นไม่ได้เลยการตั้งค่านะครับคุณภาพกราฟิกจะอยู่ที่ราบลื่นและเฟรมเรทปรับเป็นสูงเนาะก็ประมาณนี้ครับแสดง FPS ด้วยนี่เลยเอาเลยครับผมสำหรับ Apex ได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับแมชนี้เฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่30และ22และ10เฟรมครับอยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าขัดใจโคตรๆเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะเอามาเล่น Apex เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณไปหาซื้อมือถือรุ่นที่มันแพงกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับใครตรงไหนเอาดิก็พอตัวนะเอาดิโดนครับโดนเอ้ยเอาดิต้องชาร์จครับนี่สไลด์เอาดิโอ้เยอะนี่ไงโอ้โหเอาดิรีโหลดครับสไลด์หน่อยแล้วกันโอ้โหปืนเดียวเราเฟี้ยวโอ้โหมันยิงดักครับโอ้โหนี่ปืนหรือมันอะไรดีจะพายเลยโอ้โหเยอะครับเยอะละมาไอ้เปรตเอ้ยโอ้โหดักครับไอ้เปรตโอ้โหเล่นยากมากไอ้เปรตเอ้ยมานี่ไงสไลด์ครับดึงตัวหนึ่งโอ้โหมาดิสไลด์หนึ่งทีครับและล็อกหลบเฮ้ยโอ้โหมันเกมอะไรวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วเริ่มอาการไม่ดีครับเริ่มอาการไม่ดีแล้วเหมือนเอ้ยโอ้โหปืนยังกากเลยชิบหายมาไม่มีอะไรดีเท่ากับหมัดของกูแล้วแหละมานี่ไอ้ประเหตุมานี่ไม่มีอะไรดีเท่ากับนี่มึงมาไอ้เปรตเอ้ยชกนั่นแหละจบเลยโอเคครับสำหรับเกมเอฟเฟกต์ขอไปดูเพลงตรงนี้ก่อนนะครับอะไรครับผมเป็นยังไงกันบ้างก็สำหรับการรีวิวแท็บเล็ต Ado Kill Smile One แบบเต็มๆนะครับผมมีทั้งการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปให้ได้ชมกันแล้วก็เรื่องการรับ Wi-Fi นะครับอันนี้ผมลืมเทสให้แล้วก็ผมขี้เกียจกลับไปอัดกล้องอีกรอบนึงแล้วนะครับผมบอกตรงๆเลยว่า Wi-Fi 5 Wi-Fi 2.4 นะครับก็ใช้งานได้ Bluetooth ลองเมื่อกี้นี้ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับผมที่ผมลองแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ซิมใช้งานได้โทรออกโทรเข้าได้นะครับผมก็ผมลองมาแล้วเนาะไม่งั้นจะเฟกแกะกล่องทำไมก็สำหรับการรีวิวนะครับของ Adobe Smile One ตัวนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยและสำหรับใครที่อยากจะติดตามสามารถกดติดตามได้และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้านะครับผมจะอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อย่าไปหาสรรหาใส่โค้ดวิสพีนะครับถ้าเกิดใส่ก็ไม่ได้ส่วนลดนะครับผมอันนี้ผมรีวิวให้สำหรับทางร้านนะแค่สำหรับคลิปนี้อยู่เกณฑ์ครับผมบายครับ